ปรากฏการณ์ภาคสนามข่าวในเช้านี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงความสำเร็จของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับในการก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งนักแบดมินตันหญิงของโลกและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้คือคุณตุลหอมสุคนบรรณาธิการข่าวกีฬาสวัสดีครับคุณตุลครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับผมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่มีผู้หญิงคนไหนจะฮอตเกินกว่าน้องเมย์รัชนกอินทนนท์แล้วครับผมบอกอย่างนั้นเธอบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วเวลานี้ต้องบอกเลยนะครับก็คือเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่าว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเมย์ไปทำอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่ครับตั้งแต่เราไปดูไฮไลท์ก่อนที่เธอคว้าแชมป์สิงคโปร์โอเพ่นโดยชนะซุนหยูจากจีนเนี่ย2-1เกมโดยเกมแรกเนี่ยน้องเมย์แพ้ไปก่อน18-21แต่หลังจากนั้นเธอก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ21-11และ21-4ทำให้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันคนแรกครับที่คว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์3รายการภายใน3อาทิตย์ใช่ก่อนหน้านี้ไปที่อินเดียใช่ใช่ก่อนหน้านี้มีคนเคยทำได้ว่า3ซูเปอร์ซีรีส์เหมือนกันก็คือหวังซินในปี2011แล้วก็ลีเซลเล่ยในปี2012แต่3ซูเปอร์ซีรีส์นั้นไม่ได้ติดต่อกันอ๋อแต่ของเรานี่คือติดกันเลยตีอาทิตย์นี้แล้วพักไปอีกอาทิตย์แล้วค่อยกลับมาตีแต่น้องเมย์เนี่ย3อาทิตย์ตีไป15นัด15แมตช์เสียไปแค่2เกมเท่านั้นต้องบอกว่าเธอทำได้ยอดเยี่ยมจริงใช่ครับต้องบอกว่าฟิตมากๆใช่ฮะ3รายการที่ว่านี้มีที่ไหนบ้างคะมีที่อินเดียโอเพ่นครับมีที่มาเลเซียโอเพ่นแล้วก็ปิดท้ายที่สิงคโปร์โอเพ่นในสัปดาห์ล่าสุดครับผมต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องเมย์ได้โค้ชที่ดีการไปเล่นหาประสบการณ์เล่นในลีกของจีนเนี่ยทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเยอะถึงแม้จะมีบางครั้งที่พลาดไปบ้างแต่โค้ชจีนคนนี้ก็เข้ามาช่วยทำให้เธอดีขึ้นเห็นว่าโค้ชคนนี้ก็อยู่ดูแลน้องเมย์มาหลาย10ปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับโค้ชคนแรกมีโค้ชจีนเข้ามาด้วยครับตอนนี้ก็คือเธอเนี่ยซ้อมเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยน้องเมย์ซ้อมวันละ3รอบครับเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นก็คือซ้อมตกเนี่ยประมาณรอบละ3ชั่วโมงก็คือ24ชั่วโมงเธออยู่กับแบดมินตันเนี่ย9ชั่วโมงต่อวันอย่างแน่นอนก็ถือว่ามันเป็นการอดทนที่คุ้มค่าแล้วก็ได้แชมป์มีวินัยนะก็เหมือนเวลาเราทำงานแล้วเรามาทำงาน9ชั่วโมงน้องเมย์ก็ทำงานเหมือนกันแต่ก็คือซ้อม9ชั่วโมงต่อ1วันแต่น้องเมย์ได้ตังค์เยอะกว่าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่น้องเมย์รู้ตัวว่าตัวเองคว้าใช่แชมป์ได้แล้วก็จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกทันทีเนี่ยตอนนั้นน้องเมย์มีการพูดคุยอะไรกับสื่อมวลชนหรือว่าลิงก์สัญญาณอะไรบ้างมั้ยพูดหลังเกมว่าขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกๆคนครับที่ให้กำลังใจเธอแล้วก็หลังจากนี้จะพยายามรักษามือหนึ่งของโลกไว้ให้นานที่สุดเป้าหมายของใหญ่ของเธอในปีนี้ก็คือโอลิมปิกเกมที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลครับเธอบอกว่าจะทำให้ได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งเพื่อเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ในวงการแบดมินตันไทยด้วยโอลิมปิกนี่จะจัดปีไหนคะจัดปีนี้ครับปีนี้เดือนมิถุนายนที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนั่นเองใกล้แล้วครับผมเราไปดูบรรยากาศเมื่อน้องเมย์กลับมาถึงประเทศไทยกันดีกว่าต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นอย่างคึกคักมีแบบโอ้แฟนกีฬาชาวไทยแบบแน่นสนามบินเลยทีเดียวครับค่ะชมค่ะน้องเมย์กลับมาถึงวันไหนครับคุณตุลกลับมาถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ครับสื่อมวลชนหลายสำนักเลยคักกันจริงๆคือต้องบอกว่าไม่มีที่ตั้งกล้องเลยดีกว่าสำหรับสื่อมวลชนครับแต่ผมชอบนะกับการจัดระเบียบในการให้สื่อมวลชนถ่ายถือว่าดีมากสำหรับสนามบินดอนเมืองครับก็คือเมื่อลงจากเครื่องบินเนี่ยก็มีผู้แทนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัทรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เนี่ยเชิญช่อดอกไม้มาประทานให้กับน้องเมย์นอกจากนี้ครับก็ยังมีแม่ปุกก็คือคุณกำราทองกรประธานผู้อำนวยการของชมรมแบดมินตันบ้านทองหยอดก็คือคนที่ดูแลน้องเมย์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเดินทางมารวมถึงคุณหญิงปฐมานายกสมาคมแบดมินตันอันนี้ก็คือบรรยากาศครับเห็นมีตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยที่น้องเมย์ศึกษาอยู่ก็มาเป็นกำลังใจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยเมื่อกี้เห็นแว๊บๆคนที่เห็นในคลิปมาด้วยเมื่อกี้น้องตะวันนะฮะไม่มาครับไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่ต้องบอกว่าน้องตะวันเนี่ยก็คือคนที่เป็นกำลังใจสำหรับน้องเมย์มาตลอดสำหรับ3ซุปเปอร์ซีรีส์ถ้าใครติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าคุณพ่อของน้องเมย์เนี่ยเคยออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าน้องเมย์เนี่ยจะคบกับตะวันเนี่ยต้องคว้าแชมป์3ซุปเปอร์ซีรีส์ติดต่อกันซึ่งผมเชื่อว่าคุณคุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกว่า
พ่อก็พูดไปอย่างนั้นไม่คิดว่าน้องเมย์จะทำได้เป็นแรงผลักดันนะสาวซูเปอร์ซีรีส์ต้องบอกว่าไม่มีใครในโลกที่ทำได้นี่เขาคือผู้หญิงคนที่3ในโลกเท่านั้นที่ทำได้ฟังคุณตุลมาสงสัยนิดหนึ่งไอ้คำว่ารายการซูเปอร์ซีรีส์นี่มันคืออะไรยังไงซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยจะเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมซึ่งจะเป็นรายการใหญ่รองมาจากซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ถ้าเป็นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์เนี่ยจะได้คะแนนสะสมอันดับโลกเนี่ยเยอะกว่าซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยก็รองลงมาใช่อย่างเช่นอย่างในมาริเซนโอเพ่นเนี่ยเป็นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ก็คือน้องเมย์จะได้เงินรางวัลเยอะกว่ารวมถึงคะแนนสะสมเยอะกว่าซูเปอร์ซีในมาเลเซียเนี่ยน้องเมย์ได้เงินรางวัลจากการคว้าแชมป์เนี่ยประมาณ1,300,000 บาทครับถ้าเป็นรายการซูเปอร์ซีรีส์ธรรมดาเนี่ยก็ประมาณ900,000คะแนนสะสมของโลกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นนักแบดมินตันส่วนใหญ่ก็อยากจะไปแข่งรายการพวกซูเปอร์ซีรีส์ที่เป็นพรีเมียร์เพื่อที่จะได้คะแนน ในการเก็บอันดับเนี่ยเยอะขึ้นแต่มันถ้าอันดับโลกต่ำเนี่ยก็ต้องเล่นรอบควอลิฟายก่อนก็คือไม่สามารถใครก็จะไม่ใช่แบบเราเริ่มเล่นแบดมินตันเราจะไปตีซูเปอร์ซีรีส์เลยไม่มีทางต้องไต่อันดับใช่ครับต้องเป็นอันดับโลกที่ดีกี่แต้มจะได้ซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยน้องเมย์อันดับโลกอยู่ที่อันดับเท่าไหร่คะตอนนั้นอันนั้นมาแมริเซนโอเพ่นเนี่ยน้องเมย์อยู่อันดับ2ของโลกแล้วพอพวกเขาได้แชมป์ในสิงคโปร์โอเพ่นเนี่ยก็ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ของโลกเพราะว่าแคโรลีน่ามาลินเนี่ยมือ1ของโลกชาวสเปนเนี่ยเขาตกรอบ8คนสุดท้ายก็คือทำให้น้องเมย์เนี่ยได้แชมป์ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับตอนนี้คะแนนของน้องเมย์ห่างจากคนที่ได้อันดับที่2คะแนนห่างกันเยอะไหมครับห่างแค่ประมาณ400กว่าคะแนนเท่านั้นอันนี้คือเอาคำว่า400กว่าคะแนนนี้คือว่ามากหรือว่าน้อยถือว่าน้อยครับถือว่าน้อยใช่ไหมคือแป๊บเดียวก็สามารถไล่ทันได้ใช่ไหมคืออย่างผมจะพูดถึงในน้องเมย์รายการต่อไปคือชิงแชมป์เอเชียครับน้องเมย์เนี่ยเป็นแชมป์เก่าก็คือถ้าได้แชมป์เนี่ยน้องเมย์จะได้คะแนน 9,200 คะแนน 9,000 ถ้าได้แชมป์ใช่ก็คือจะไม่ได้คะแนนเพิ่มเลยเขาจะคิดคะแนนคือถ้าเราเป็นแชมป์เก่าเนี่ยเราต้องได้แชมป์อีกรอบนึงถึงจะได้คะแนนลบกัน 9,200 มาลบ 9,200 ก็เหลือ0แต้มไม่ได้แต้มเพิ่มแต่ถ้าเราเกิดตกรอบแรกตกรอบ2ตกรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยเราจะคะแนนเราจะติดลบ 3,000 คะแนนทันทีแต่แล้วโอ้ถ้างั้นไม่ลงแข่งได้ไหมไม่ได้ครับถ้าไม่ลงแข่งนี่ก็จะยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือแมตช์บังคับว่าคนที่ได้แชมป์ทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะรักษาแชมป์ให้ได้ใช่ครับเป็นไฟบังคับต้องบอกอย่างนั้นน้องเมย์แล้วไม่มีเป้าหมายอื่นน้องเมย์ต้องเป็นแชมป์อย่างเดียวถ้าจะรักษามือหนึ่งของโลกเพราะว่าถ้ามือหนึ่งของโลกเนี่ยมันจะมีผลกับน้องเมย์ในการจัดอันดับโอลิมปิกด้วยถ้าน้องเมย์ยังเป็นมือหนึ่งของโลกอยู่เนี่ยการแบ่งสายไปเล่นโอลิมปิกเนี่ยจะไม่มีปัญหาน้องเมย์ก็จะเป็นมือวางแล้วก็จะเจอมืออ่อนก่อนในรอบแรกๆแต่ถ้าเราตกไปในอันดับ4-5เนี่ยเราก็มีสิทธิ์เจอมือแข็ง1 2 3เนี่ยเป็นตัววางใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่3อันดับแรกให้ได้ใช่ครับครับ3ไม่ได้คราวนี้ในรายการที่น้องเมย์จะลงไปแข่งมือวางอันดับ2ของโลกลงด้วยมั้ยหรือว่าเป็นชิงแชมป์เอเชียครับคาโรลินามารินเป็นคนสเปนเขาก็ต้องไปแข่งรายการอื่นแต่เราอย่าถือว่าชิงแชมป์เอเชียเป็นแบบเรามองว่าเป็นแค่ชิงแชมป์เอเชียผมจะบอกว่าท็อป10ของโลกเนี่ย1ใน10อันดับแรกของโลกอ่ะมีคนเอเชียถึง9คนนะมีไทยมีอินโดใช่ครับอินเดียจีนแน่นอนเกาหลีใต้มีแน่นอนไต้หวันคือจะมีคาร์โลมารินมือ2ของโลกคนเดียวที่เป็นคนสเปนนอกนั้นเป็นคนเอเชียทั้งหมดฟังจากที่คุณตุลพูดแบบนี้เลยสงสัยว่าทำไมคนเอเชียถึงเก่งแบดมินตันด้วยความปราดเปรื่องของร่างกายด้วยว่องไวใช่ไหมด้วยรูปร่างของเราที่แล้วก็ต้องบอกว่าในเอเชียเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเป็นชาติแรกที่เก่งแบบนั้นถ้าใครติดตามอินโดนีเซียเนี่ยจะมีพวกซูซี่ซูซันติที่ขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกหลายสิบปีแล้วใช่ครับแล้วก็หลังๆเนี่ยมาเป็นจีนจีนเนี่ยต้องบอกว่าเขามีบุคลากรให้เลือกเยอะครับเขาถึงแบบคือเขาคัดจากมณฑลนี้10คนมากว่าจะไปขึ้นมาระดับประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเขามีตัวเลือกเยอะใช่ครับค่ะก็มองอย่างนั้นก็ถือว่าตอนนี้น้องเมย์ก็เดินทางกลับเข้ามาที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามาตีแบตดวลกันกับนายกรัฐมนตรีนะคะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เขาบอกว่าเป็นการพบกันเจอกันระหว่างมือวางอันดับหนึ่งของทำเนียบกับมือวางอันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะครับผมอ
ยังอยู่กับคุณตุลกันต่อนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาน้องเมย์ได้มีโอกาสไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่านายกเนี่ยเป็นแฟนตัวยงเหมือนกันเพราะว่าตามเชียร์น้องเมย์ทุกแมตช์เลยต้องบอกว่าท่านนายกนี่ดูทุกกีฬาจริงทั้งฟุตบอลทั้งแบดมินตันก็ดูหมดแล้วก็เป็นเมื่อวานดำเนินของทำเนียบรัฐบาลก็ต้องบ่อยไปดูบรรยากาศที่ก็คือน้องเมย์เนี่ยเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับแล้วก็มีการดวลกับท่านนายกด้วยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยครับเห็นว่าวันนั้นเหมือนกับว่าท่านมอบเสื้อสามารถใช่ครับให้กับน้องเมย์ด้วยนี่คือโค้ชเสียเจอหัวเนี่ยคือคนที่ดูแลน้องเมย์เลยใช่ครับก็แสดงความยินดีอกยินดีกันไปใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวคือช็อตสำคัญที่นักข่าวสนใจก็คือน้องเมย์เนี่ยพูดว่าขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ท่านนายกด้วยที่ให้การส่งใจไปเชียร์แล้วก็ให้คนแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยได้ดูเธอด้วยพูดนานนิดนึงครับตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยพูดไม่เก่งครับเดี๋ยวนี้ถือว่าสุดยอดแล้วน้องเมย์เก่งขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ครับเป็นช็อตที่หลายๆคนนี่ไม่ธรรมดาครับถือว่าไม่ธรรมดาอาจจะตีกันไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับใส่สูตรตีกันพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็บอกกับน้องเมย์ว่าอย่าไปซีเรียสหลังจากนี้ถึงแม้จะเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วแต่ก็พยายามฝึกซ้อมเล่นให้เท่าเดิมแล้วก็กำชับกับนายกสมาคมแบดมินตันด้วยว่าอย่าพาน้องเมย์ออกงานเยอะเพราะว่าจะมีผลกับการแข่งขันในการชิงแชมป์เอเชียด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเมย์เคยได้แชมป์มาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกงานเยอะสุดท้ายก็มีผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นในรายการต่อไปของเธอนั่นเองครับคุณตุลบอกว่าต้องซ้อมวันหนึ่งให้ได้9ชั่วโมงใช่ครับถ้าเวลาหายไปเนี่ยความฟิตมันก็จะหายไปหรือว่าลดน้อยลงการได้โค้ชจีนมาเนี่ยทำให้น้องเมย์ฟิตขึ้นเราต้องบอกว่านักกีฬาจีนเนี่ยมีหนึ่งเรื่องที่ถือว่าจุดเด่นของเขาก็คือระเบียบวินัยรวมถึงความฟิตนั่นเองการได้โค้ชจีนมาเนี่ยทำให้น้องเมย์เนี่ยมีความฟิตขึ้นเยอะต้องบอกว่า3อาทิตย์ตี15เกมเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาถ้าไม่ฟิตจริงๆไม่ไหวใช่ครับผมครับนอกเหนือจากการไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเดินสายไปไหนอีกครับไปที่มหาวิทยาลัยที่เธอเรียนก็คือมอกรุงเทพธนบุรีไปพบกับดร.ชันชัยชัยรุ่งเรืองครับประธานมอกรุงเทพธนบุรีนั่นเองก็คือมอกรุงเทพธนบุรีเนี่ยให้ทุนการศึกษาน้องเมย์เนี่ยไปถึงปริญญาเอกก็คือเรียนฟรีเลยเอ๊ะตอนนี้น้องเมย์อยู่ระดับชั้นไหนล่ะอยู่ปริญญาตรีครับผมปีประมาณปี2ครับปี2ครับผมแต่ผมถามว่าเพื่อนน้องเมย์เนี่ยเคยเจอน้องเมย์มั้ยก็บอกว่านานๆเจอกันทีครับเพราะว่าน้องเมย์ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเรียนแต่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทำแบบการฝึกสอนออนไลน์การเรียนออนไลน์ให้กับน้องเมย์ครับนั่นเองแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องมาสอบใช่ครับเพื่อนๆก็มอบเงิน 200,000 บาทให้กับน้องเมย์แล้วก็ถ้าน้องเมย์ได้แชมป์โอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรเนี่ยจะให้ค่าล้านบาทบอกว่าเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวฝึกงานไหมเนี่ยส่งรูปไปได้ครับพี่จะฝึกโคนะมีก็คือเข้าไปดูที่บ้านทองหยอดเนี่ยเด็กหลายๆคนเนี่ยเวลาโดนฝึกมากๆถ้าเราเป็นเด็กตั้งแต่เด็กเลยบางคนก็ร้องไห้อะไรครับมันเป็นสเต็ปอยู่แล้วโตขึ้นมาก็เป็นเหมือนน้องเมย์ก็ต้องยอมนะถ้าเป็นอย่างน้องเมย์ต้องเจอหินแต่จะมีสักกี่คนที่ได้แบบนี้ใช่ครับเนาะขึ้นอยู่กับเรื่องของความอดทนหนึ่งในล้านต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้เห็นมีความเคลื่อนไหวของน้องเมย์บอกว่าเรื่องโค้ชชาวจีนที่อยากจะได้ขอสัญชาติก็คือน้องเมย์เนี่ยขอสัญชาติให้โค้ช2คนก็คือเซี่ยจือหัวกับหลิวยิงก็คือเป็นโค้ชในบ้านทองหยอดนั่นเองครับก็ขอสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทยซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าจะทำดำเนินตามไปเป็นขั้นตอนดำเนินไปตามขั้นตอนนั่นเองก็รออยู่ครับโค้ชนี่ก็มาอยู่เมืองไทยก็นานแล้วเหมือนกันใช่ครับคือพูดไทยชัดมากครับโค้ชไม่ต้องใช้ล่ามเลยเห็นบอกว่าจะต้องให้ทางโค้ชเนี่ยทำหนังสือส่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหน่วยงานได้รับหนังสือแล้วก็ต้องใช้เวลาพิจารณากันอีกพอหลายเดือนพอสมควร 4-5 เดือนพอสมควรเหมือนกันกว่ากระบวนการนี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าคงจะสำเร็จล่ะเพราะว่าถือว่าสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับทีนี้แมตช์ต่อไปของน้องเมย์ใช่ฮะใกล้ๆสุดเลยเนี่ยจะไปไหนคะไปชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนเนี่ยครับต้องจองเดินทางในวันจันทร์จันนี้เหรอครับใช่ครับจันนี้7:15 น.ครับโอ้
ใช้เวลาแข่งนานไหมครับแต่ละแมตช์แบบประมาณ1อาทิตย์ครับ1อาทิตย์ก็คือคนได้แชมป์เนี่ยจะตีประมาณ5แมตช์ค่ะการแข่งขันจะเริ่มในวันไหนคะวันที่26เมษายนครับใช่หลังจากจบที่จีนแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็จะพักอีก1สัปดาห์แล้วก็จะไม่เล่นให้กับทีมชาติไทยในแบดมินตันชิงแชมป์ประเภททีมหญิงทีมชายก็คืออูเบอร์และโทมัสคัพนั่นเองน้องเมย์จะตีอูเบอร์คัพครับก็คือตั้งเป้าไว้ที่รอบรองชนะเลิศนั่นเองอย่างอูเบอร์คัพเนี่ยจะนำคะแนนมารวมด้วยไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแยกกันทีมชาติคนละรายการอ๋อนั่นเป็นเรื่องของอาชีพด้วยว่าก็คือในแล้วภารกิจของน้องเมย์จริงก็คืออยู่ที่ริโอเดจาเนโรเกมก็คือโอลิมปิกเกมนั่นเองในเดือน5-21สิงหาคมก็คือเขาจะตัดอันดับโลกในเดือนมิถุนายนเพื่อจัดอันดับเพื่อไปแข่งในริโอเกมน้องเมย์ต้องรักษามือหนึ่งให้ได้นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างสาหัสกันกับการรักษามือหนึ่งของโลกคือได้มาแล้วเรื่องยากกว่านั้นคือทำยังไงให้อยู่ได้นานที่สุดเป็นเรื่องที่ยากกว่าหนึ่งกำลังใจของน้องเมย์ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่หนุ่มคนนี้แหละครับหนุ่มที่เราอุบไว้ใช่ฮะไปทำความรู้จักกับเขาก็หน่อยนึงก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันใช่ครับเขาคือหนุ่มตะวันปนวิทย์ทองน่วมนั่นเองก็คือคนนี้ถ้าใครอยู่ในวงการแบดก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นดีกีหยุดภาพไปเลยหยุดภาพไปเลยดีกีเยาวชนทีมชาติไทยและก็ล่าสุดเนี่ยเป็นแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่43ครับก็คือน้องเมย์ได้ประเภทหญิงตะวันเนี่ยได้ประเภทชายรู้จักกันตอนนั้นเองก็คือความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเกิดจากตะวันเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นน้องในวงการแบดมินตันเนี่ยเข้ามาขอคำปรึกษาจากน้องเมย์แล้วก็คือคุยถูกคอกันแล้วก็เริ่มคบกันมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแต่เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้เปิดตัวเพิ่งจะมาเป็นข่าวโด่งดังหลังจากที่น้องเมย์ได้แชมป์กลับมานี่แหละใช่ครับถ้าใครตาม IG เนี่ยก็จะเห็นผมเห็นเขามานานแล้วล่ะคู่เนี่ยแต่ก็ไม่ปรากฏเป็นข่าวใช่แต่น้องเมย์ก็ถ่ายรูปกับเพื่อนแบบนักแบดมินตันหลายคนใช่ครับแต่หลังจากนี้ก็น่าจะไฟเขียวแล้วมีหยิกแก้มด้วยหยิกแก้มมาด้วยเอาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจคือซ้อมวันละ9ชั่วโมงก็ต้องมีแฟนเป็นนักแบดเนี่ยแหละครับและหลังจากจะได้เข้าใจกันเจอกันเองครับอันนี้ในบรรดาคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียด้วยกันเองตอนนี้ประเทศไหนที่น่ากลัวต้องบอกว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นจีนเลยครับครับก็คือน้องเมย์ชนะมาเลเซียนโอเพ่นเนี่ยชนะลีเซียวเล่ยเธอไม่เคยชนะลีเซียวเล่ยเลยแต่เธอชนะในรอบชิงชนะเลิศแล้วเธอก็เป็นแชมป์เลยต้องบอกว่ามาเจอกันอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าน้องเมย์จะชนะอีกหรือเปล่าลีเขาก็ต้องไม่ไหวละครั้งที่แล้วแพ้ครั้งนี้ต้องมาทวงคืนการไปตีในลีกจีเนี่ยทำให้นักกีฬาจีหลายๆคนเนี่ยเห็นฟอร์มของน้องเมย์รู้ว่าน้องเมย์ตียังไงเขาก็ไปศึกษาอ่านเกมกันใช่ครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่น้องเมย์จะเจอกับลีครับในชิงแชมป์เอเชียมีความเป็นไปได้สูงครับถ้าน้องเมย์ผ่านเข้าถึงรอบชิงผมเชื่อว่ารีสอร์ทได้น่าจะไปถึงรอบชิงแน่ๆครับรอติดตามกันครับครับสิ่งที่เราทำได้ที่ดีที่สุดณขณะนี้ก็คือการส่งกำลังใจเชียร์น้องเมย์อย่างต่อเนื่องต่อไปใช่ไหมครับเอาละครับหมดเวลาพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ